มีหน้าจออยู่ประเภทหนึ่งใน Android ซึ่งมีความสำคัญมากก็คือว่าผมเชื่อว่าแอปประมาณอาจจะมากกว่า 90% นะครับจะมีหน้าจอนี้อยู่นั่นก็คือหน้าจอ Setting ซึ่งผมเคยทำคลิปอันนี้ไว้แล้วนะครับเมื่อปี2017นะครับตอนที่ทำเนี่ยก็ตอนนั้นเลยนะฮะโค้ดก็ Deprecate ไปแล้วนะครับเมื่อปี2017นะครับในปีนี้ก็จะลองมาแก้ตัวนะครับมาลองแก้ปัญหานี้ดูนะว่าการทำหน้าจอ setting โดยที่ไม่ให้ขึ้นเรื่องของ deprecate code เนี่ยนะครับคืออะไรนะนะครับก็มาดูขั้นตอนนะครับนะอันนี้ก็คือเป็นลิงก์ที่ไปหาวิดีโออันเก่านะครับที่ทำไว้เมื่อปี2017แล้วก็ข้อมูลที่นำมาใช้ในคลิปนี้นะครับก็มาจากเว็บแอนของ Android เลยนะครับก็ขั้นตอนประมาณนี้ครับมีอยู่5ขั้นตอนหลักๆนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ไปแอดตัวไลบรารีเข้ามาก่อนนะครับก็ไปที่ Android Studio นะเดี๋ยวผมสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับจากนั้นก็ไปลบนะครับลบโค้ดเก่าทิ้งซะงั้นนะฮะเอาใหม่นะครับโอเคนะฮะก็เป็น empty project นะครับขึ้นมาใหม่จากนั้นนะครับถ้าดูตามขั้นตอนตรงนี้นะครับก็คือไป add preference library นะครับไปที่เมนูนี้ครับ file แล้วก็ file นะครับแล้วก็ project structure นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ตรง dependency นะครับแล้วก็คลิกบวกนะครับแล้วก็เลือก library dependency นะครับโอเคนะครับขั้นตอนก็ประมาณนี้นะนะ dependency นะครับแล้วก็บวกนะครับแล้วก็เลือก option แรกนะครับ library dependency นะครับต้องการจะ add preference library เข้ามาในโปรเจกต์ก็กดโอเคนะฮะเดี๋ยวนะกดบวกนะฮะแล้วก็ library dependency นะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์คำว่า preference นะครับแล้วก็ enter นะครับเพื่อค้นหานะครับก็จะมีไลบรารีตัวหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่า Android X Preference นะครับก็มีหลายเวอร์ชันให้เลือกเลยนะครับอันนี้ก็จะเลือกตัวแรกแหละนะครับที่เขาแนะนำมานะครับก็คลิกโอเคไปนะครับแล้วก็คลิกโอเครอบหนึ่งนะครับที่เราแอดเข้าไปจากหน้าจอ GUI เมื่อกี้นะครับมันจะเข้าไปที่ตรงส่วนนี้นะครับ Gather Script นะครับแล้วก็ Build Gather ในส่วนของโมดูล App นะครับลงไปดูหน้าตรงนี้นะครับเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเพิ่มไลบรารีเข้ามาตัวหนึ่งนะครับเป็น preference library นะครับโอเคนะครับขั้นตอนแรกผ่านไปแล้วนะครับถัดไปขั้นที่2นะครับก็มาออกแบบหน้าจอของตัว preference ของหน้าจอ setting นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับวิธีการทำหน้าจอของ setting เนี่ยก็ทำโดยไปเพิ่มไฟล์ XML ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับก็ไปที่folder resource นะครับแล้วก็ไปสร้างโฟลเดอร์ย่อยมาหนึ่งนะฮะคลิกขวาแล้วก็ new folder นะครับ new เป็น directory นะครับอันนี้เป็นชื่อโบราณของโฟลเดอร์นะครับก็พิมพ์เข้าไปนะครับว่า XML นะครับจากนั้นก็คลิกขวาที่โฟลเดอร์นี้นะครับแล้วก็เลือก new แล้วก็เป็น XML resource file นะครับใส่ชื่อเข้าไปนะครับว่า preference นะครับเสร็จแล้วก็คลิกโอเคนะครับก็ไปดูที่ตรง text นะครับพอเราตั้งชื่อไฟล์ว่า preference นะครับเขาก็จะใส่แท็กให้เราเลยนะว่า preference screen นะครับโอเคนะครับก็มาดีไซน์หน้าจอการดีไซน์เนี่ยก็มาที่โหมดดีไซน์จะง่ายกว่านะนะครับดีไซน์โดยการลากวางนะครับไปตรง palette นะครับแล้วก็คลิกตรง preferences ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ลากไปนะครับลากเช็คบ็อกซ์ไปวางนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว setting นะครับสามารถที่จะใช้ในการติ๊กได้นะครับแล้วก็เลือก edit text นะครับเอาไปวางนะครับโอเคนะครับก็มาดูชื่อนะฮะที่เขาตั้งให้นะครับกดที่ตัวแรกก่อนเช็คบ็อกซ์ preference ก่อนนะครับก็จะมีคีย์ที่ใช้เนี่ยคือตัวนี้นะครับเวลาที่จะดึงค่าจาก
เช็คบ็อกซ์วันนี้มาดูนะครับก็จะใช้ชื่อนี้ในโค้ด Java นะครับสำหรับการดึงค่าจาก EditTech มานะครับก็ใช้อีกชื่อหนึ่งนะครับชื่อว่า EditTech Preference นะครับคราวนี้กลับไปที่เช็คบ็อกซ์นี้นิดนึงนะครับมันจะมีค่าที่เป็น Default ด้วยนะครับเนี่ยเราก็เปลี่ยนค่าได้นะนะครับจะให้เริ่มต้นมาเนี่ยมีการติ๊กรอไว้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็แก้ไขค่าได้นะครับโอเคจากนั้นนะครับขั้นที่2น่าจะโอเคละนะครับสร้างหน้าจอมาแล้ว XML นะครับโดยการลากหว่างเมื่อกี้นะครับขั้นที่3ก็ไปสร้าง Java class ขึ้นมาใหม่นะครับเป็น class ที่ extend class นี้นะครับในที่นี้ก็ตั้งชื่อว่า my setting fragment นะครับก็ไปที่ Java นะครับแล้วก็คลิกขวาตรงแพ็คเกจนี้แล้วก็เลือก new แล้วก็เลือก Java class นะครับใส่ชื่อเข้าไปนะครับแล้วก็คลิกโอเคเสร็จแล้วตรงนี้ก็เขียนว่า extend นะครับมานะ preference fragment compat นะครับก็พิมพ์ไปนะครับ pref com นะครับแล้วก็เลือกตัวที่2นะครับแล้วก็ tab นะครับจากนั้นก็คลิกตรงรูปหลอดไฟสีแดงนะครับแล้วก็เลือก implement method แล้วก็คลิกโอเคนะครับอันนี้ก็เขียนเข้าไปนะครับว่าเนี่ยนะเขียนโค้ดเพิ่มนิดนึงนะครับกรอบก่อนนะครับแล้วไปวางนะครับก็คือว่าตัว fragment ตัวนี้นะครับให้ไปดึงหน้าจอมาจากไฟล์นี้ preference ที่เราเพิ่งสร้างมาเมื่อกี้นะครับถ้าเราชื่อไฟล์เปลี่ยนใหม่ก็ต้องใส่ให้ตรงกันตรงนี้นะครับโอเคนะฮะขั้นที่3เสร็จแล้วนะครับต่อไปขั้นที่4นะครับขั้นที่4เนี่ยก็จะเอา fragment ตัวนี้นะครับเข้ามาโชว์ใน activityเริ่มต้นมาก็ไปสร้างขึ้นมาก่อนครับ activity ใหม่ขึ้นมาก่อนแล้วก็ไปที่ตรงนี้ครับแพ็กเกจนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เลือก new แล้วก็ activity นะครับแล้วก็เลือกเป็น empty activity นะครับอันนี้ก็ตั้งชื่อให้ตรงกันนิดนึงนะครับmy setting activity นะครับชื่ออะไรก็ได้นะแล้วแต่นะอันนี้ตั้งให้ตรงไปเฉยๆนะครับเสร็จแล้วก็คลิก finish นะครับโอเคนะครับพอสั่งสร้างแล้วนะครับเราไปแก้ตรง layout นิดนึงนะครับแก้ไฟล์ layout ปกติแล้วเนี่ย layout ที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็น constraint layout ก็แก้ใหม่ให้เป็น frame layout นะครับเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อให้มันนะครับว่าเป็น fragment container นะครับโอเคนะฮะก็ไปที่ตรง resource นะแล้วก็ layout นะครับแล้วก็ไปแก้ layout ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับตอนนี้ปัจจุบันนี้มันเป็น constraint layout นะครับก็แก้ใหม่ให้เป็น frame layout คลิกขวานะครับแล้วก็เลือก convert view แล้วก็แก้เป็น frame layout นะครับแล้วก็ apply จากนั้นก็ไปที่ code นะครับแล้วก็ใส่ attribute นี้เข้าไปนะครับ attribute ที่เป็น id เข้าไปนะครับโอเคนะก็เสร็จส่วนนี้นะฮะส่วนของ layout นะครับคราวนี้ก็ไปที่โค้ด Java นะครับแล้วก็ไปที่ on create นะครับไป copy code ที่ไปวางนะครับเพื่อให้เอาอะไรฮะเอาตัว fragment เมื่อกี้ที่เราสร้างขึ้นมานะโค้ด Java เมื่อกี้นะครับเอาไปใส่ในคอนเทนเนอร์เมื่อกี้นะครับตัวนี้นะครับกรอบโค้ดไปนะครับไปวาง activity นะนะครับใส่ที่ตรง on create นะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับลองรันดูนะครับยังรันไม่ได้นะเดี๋ยวหนึ่งเขียนโค้ดก่อนนะฮะไปที่หน้าจอหลักก่อนหน้าจอหลักนะครับ
ต้องมีปุ่มอันนึงเพื่อให้ไปเรียกหน้าจอที่2นะหน้าจอ setting ขึ้นมาโชว์นะก็ไปที่ layout นะฮะแล้วก็หน้าจอ design นะครับคราวนี้เพื่อความง่ายเนี่ยผมก็เปลี่ยนจาก constant layout นะครับให้เป็น linear layout ก่อนนะครับก็คลิกขวานะก็เลือก convert view นะครับให้เป็น linear layout นะครับ apply นะอันนี้เป็นการวางแนวนอนนะเอาไม่เป็นไรนะฮะก็ลากปุ่มไปวางนะนะครับเสร็จแล้วก็บอกว่าตั้ง event handler ให้มันนะครับไปที่ on click นะฮะแล้วบอกว่าถ้าเกิดมีการคลิกปุ่มนี้แล้วให้เรียกไม่ต่อชื่อ clk นะครับไปที่ main activity นะครับแล้วก็ไปเขียนตัว event handler นะครับซึ่งตรงนี้หน้าที่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะไปเรียกตัว setting activity ขึ้นมาโชว์นะครับ setting activity ขึ้นมาโชว์ก็ใช้ intent เข้ามาช่วยนะครับ intent intent นะฮะเท่ากับ new intent this แล้วก็ my setting activity นะครับก็จะเอา activity ตัวนี้ขึ้นมาโชว์นะครับจากนั้นก็สั่ง start นะ activity intent นะครับประมาณนี้นะครับรันนะครับโอเคนะครับอันนี้คือหน้าจอของ main activity นะครับก็คลิกที่ปุ่มนะฮะคลิกปุ๊บมันก็จะไปเรียกโค้ดบริเวณนี้ขึ้นมานะครับสั่งแสดงหน้าจอ preference นะครับตอนนี้ก็ติ๊กไว้นะฮะติ๊กว่าถูกนะครับลองไม่ติ๊กดูนะครับปิดไปนะครับย้อนกลับมานะครับกลับไปดูอีกรอบนึงนะครับสังเกตว่าก็หายไปละที่ติ๊กว่าเมื่อกี้นะครับคราวนี้ตัวข้อความนะครับอันนี้เคยเขียนไว้แล้วในอดีตนะครับก็เลยมีข้อความเก่าปรากฏอยู่นะครับเดี๋ยวผมเติมนี่เข้าไปครับนามสกุลเข้าไปนะครับแต่เราก็คลิกโอเคนะครับย้อนกลับไปที่หน้าแรกนะครับกลับไปดูหน้าจอ setting อีกรอบนึงขอดูข้อความนะครับชื่อนามสกุลมาเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ลองปิดแอปดูนะครับปิดไปเลยนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่ก็ขอดูหน้า setting นะครับข้อความที่เราเซฟไว้เมื่อกี้ก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับมันก็ปิดแอปได้เปิดได้นะครับ setting ที่เซฟไว้ก็ยังคงเก็บไว้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็สะดวกดีนะครับไม่ต้องไปเขียนโค้ดอะไรให้วุ่นวายแม้แต่ตัวเดียวในการที่จะทำหน้าจอ setting นะครับเขาก็เซฟข้อมูลที่เราเซตติ้งไว้ให้อัตโนมัติเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้การทดสอบนะครับว่าแอปตัวนี้สามารถที่จะเซฟเซตติ้งได้จริงนะยูเซอร์ก็เห็นแล้วว่าเซฟได้นะครับแต่คราวนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าจะเขียนโปรแกรมเพื่อจะตรวจสอบนะว่ายูเซอร์เนี่ยเซตค่าอะไรไว้นะครับก็ใช้วิธีนี้ครับขั้นถัดไปนะก็ใช้คลาสนี้มาช่วยนะครับชื่อว่า share preferences นะครับในส่วนแรกคือส่วนของอันนี้ครับเช็คบ็อกซ์ preference นะครับอันเนี้ยจะมีชื่อว่าเช็คบ็อกซ์ preference เบอร์1นะฮะเวลาเขียนโค้ด Java เนี่ยก็ใช้ชื่อนี้ในการดึงข้อมูลมาดูนะครับว่า user ติ๊กหรือไม่ติ๊กนะครับแล้วก็ในส่วนของ edit text เช่นเดียวกันนะครับถ้าเขียนโค้ด Java จะดึงข้อความมาดูนะครับก็ใช้ชื่อนี้ในการดึงมาดูนะครับมันก็ไปก๊อปโค้ดเมื่อกี้มานะครับอันนี้หนึ่งครับตัวชื่อนิดหนึ่งครับก็ในชื่อตรงนี้นะครับนั่นนี่ครับก็ถ้าต้องการจะดึงข้อมูลจากเช็คบ็อกซ์นะครับก็ใช้ชื่อเมื่อกี้นะเช็คบ็อกซ์ preference 1นะครับเนื่องจากว่าอันนี้เป็นเช็คบ็อกซ์นะครับค่าที่ส่งมาก็จะเป็นบูลีนนะครับก็ต้องเอาตัวแปรบูลีนไปรับค่ามาดูนะครับอีกตัวนึงนะฮะ edit textPreference นะครับข้อความนะครับเป็นการเซฟเซตติ้งที่เป็นข้อความเช่นอีเมลนะครับก็ดึงค่ากลับมาเป็นสตริงนะครับก็ต้องเอาสตริงไปรับค่านะครับประมาณนี้นะครับก็ก๊อปนะครับเสร็จแล้วก็โทสต์นะครับดึงค่ามาแล้วก็โทสต์ไปที่ตรงนี้นะครับกลับไปที่ my กลับไปที่ main activity นะครับคราวนี้ถ้า user เนี่ยกลับจากหน้าจอของ setting แล้วนะครับ
ก็ให้เอาข้อมูลที่เพิ่งแก้ไขเนี่ยขึ้นมาโชว์นะครับเพราะฉะนั้นต้องแก้ตรงนี้นิดนึงครับไปเรียกเมธอดตัวนี้ครับ start activity for resolve นะครับแล้วก็ใส่ request code เข้าไปนะเช่นเบอร์0นะครับอันนี้แล้วแต่เรานะนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็ไป override method นะครับon activity resolve นะครับก็เอาโค้ดเมื่อกี้ไปวางนะแล้วก็ import ให้เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับแล้วก็ลองรันดูนะครับครับก็คลิกที่ตรงปุ่มนะครับเพื่อเป็นรันหน้า setting นะครับลองติ๊กตรงนี้นะครับเป็นถ้า true นะตรงนี้นะครับเสร็จแล้วดูข้อความใน EditText นะครับผมก็อาจจะใส่เป็นเอาเฉพาะชื่ออย่างเดียวนะครับกดโอเคไปนะครับแล้วกด back นะครับผลที่ต้องขึ้นมาเนี่ยก็คือ true นะครับแล้วก็ชื่อตรงนี้นะครับใน toast นะครับกด back ไปนะครับก็จะขึ้นว่าเนี่ย true นะครับแล้วก็ชื่อที่ใส่ไปเมื่อกี้นะครับลองไปแก้ไขอีกรอบนึงนะครับลองไม่ติ๊กแล้วก็แก้ข้อความนิดหนึ่งนะครับเติมนามสกุลเข้าไปนะครับแล้วก็กด back นะครับตอนนี้ผลก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับจะกลายเป็น false แล้วนะครับจะกลายเป็น false แล้วก็มีทั้งชื่อแล้วก็นามสกุล